ครงการสร้างเสริมสุขภาวะพื้นที่สร้างสรรค์หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าโครงการย่านจีนถิ่นบางกอกได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปลายปีพ.ศ. 2556ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ซึ่งมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางกายส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีของสังคมส่งเสริมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและยั่งยืนโดยโครงการได้เลือกพื้นที่ตลาดน้อยเขตสัมพันธวงศ์ซึ่งมีขอบเขตพื้นที่ประมาณ 0.4 ตารางกิโลเมตรเป็นพื้นที่ในการทำงานตลาดน้อยถือเป็นย่านที่ทรงคุณค่าของกรุงเทพมหานครที่ยังคงความเป็นชุมชนเก่าแก่มีผู้คนดั้งเดิมอาศัยอยู่และยังรักษาประเพณีวัฒนธรรมรวมถึงลักษณะทางกายภาพสถาปัตยกรรมที่บ่งบอกถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาการตั้งรกรากของกลุ่มชุมชนชาวจีนสยามณริมแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์อีกทั้งยังเป็นย่านเมืองเก่าที่จะได้รับผลจากการพัฒนาของเมืองที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและด้วยองค์ประกอบของพื้นที่ที่มีความสำคัญดังกล่าวการทำงานของโครงการย่านจีนถิ่นบางกอกจึงได้กำหนดกรอบการดำเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการไว้ดังนี้ 1. การสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนในย่านเก่าของเขตเมือง 2. ศึกษาและทำข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพร่วมกับชุมชน 3. สร้างพื้นที่รูปธรรมที่รองรับกิจกรรมด้านการพัฒนาสุขภาวะทางกายและเสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนจากกรอบการทำงานดังกล่าวทำให้โครงการย่านจีนถิ่นบางกอกในปีที่2ได้ดำเนินงานเกิดโครงการและกิจกรรมซึ่งขยับจากการทำงานบนฐานงานที่เกิดขึ้นโดยโครงการในปีแรกสู่งานที่เกิดขึ้นบนฐานงานของชุมชนที่จะเป็นแกนหลักของงานมากขึ้นเพื่อสร้างความเป็นเจ้าของให้กับชุมชนในย่านตลาดน้อยโดยใช้ฐานของคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในปีแรกขับเคลื่อนงานการสร้างรูปธรรมพื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมทางกายมีการเชื่อมโยงหน่วยงานในท้องถิ่นหน่วยงานภายนอกและเจ้าของที่ดินเข้าร่วมในกระบวนการพัฒนามีการเสริมทักษะความรู้ให้กับชุมชนในเรื่องที่จำเป็นลักษณะของการทำงานให้ความสำคัญกับข้อมูลความรู้และกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นหลักซึ่งผลจากการทำงานสามารถสรุปภาพรวมการทำงานของโครงการในปีที่2ได้ดังนี้ 1. เกิดรูปธรรมในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะจำนวน2แห่งคือสวนชุมชนปริสภาพร้อมห้องออกกำลังกายและการจัดสร้างสวนศิลป์ป่วยอึ้งภากรร่วมกับกรมธนารักษ์ 2. เกิดรูปธรรมการปรับปรุงบ้านจีนตามแนวทางการอนุรักษ์จำนวน3หลังคือบ้านคุณปรีชาบ้านจติกวานิชและบ้านตันติเวชกุลซึ่งบ้านแต่ละหลังมีอายุมากกว่า100ปี 3. เกิดแนวทางการปรับปรุงร้านค้าเก่าแก่ในพื้นที่ 4. เกิดเส้นทางการเดินท่องเที่ยวในชุมชนเป็นระยะทางประมาณ2กิโลเมตรและมีกิจกรรมเดินเที่ยวในชุมชนจำนวน20ครั้ง 5. เกิดเส้นทางขี่จักรยานในชุมชนที่เชื่อมโยงกับย่านเยาวราชและมีกิจกรรมขี่จักรยานของคนในย่านจำนวน3ครั้ง 6. จัดทำแผนที่ท่องเที่ยวย่านตลาดน้อยที่ระบุสถานที่สำคัญเช่นร้านค้าท่ารถท่าเรือเส้นทางการเดินและเส้นทางจักรยาน 7. จัดทำป้ายแนะนำร้านค้าจำนวน77ร้านและป้ายบอกสถานที่สำคัญในย่านจำนวน3จุด 8. จัดทำวารสารย่านจีนจำนวน4ฉบับ 9. จัดทำสื่อวิดิทัศน์และการประชาสัมพันธ์การทำงานของโครงการผ่านช่องทางสื่อสาธารณะและสื่อโซเชียลมีเดียนอกเหนือจากผลลัพธ์ดังกล่าวที่ได้จากการทำงานของโครงการต่างๆแล้วการจัดตั้งกลุ่มคนรักตลาดน้อยที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของคนในชุมชนที่เคยผ่านการร่วมกิจกรรมและเรียนรู้ร่วมกันกับโครงการย่านจีนถิ่นบางกอกซึ่งกลุ่มคนรักตลาดน้อยถือเป็นกลุ่มคนในชุมชนที่เป็นแกนหลักในการพัฒนาพื้นที่อยู่ดีๆทำไมถึงเกิดกลุ่มคนรักตลาดน้อยคือคนอื่นพี่ไม่รู้นะแต่ในใจของพี่อ่ะพี่พูดอยู่เสมอเลยกับน้องชายว่าที่นี่มันมีอะไรดีๆเยอะนะ
แต่เราเพราะเราเห็นบ้านเก่าอ่ะเป็นหลังเหมือนวังอะไรเงี้ยแล้วมันก็ถูกทุบไปทิ้งไปทิ้งไปแล้วเราคิดบอกว่ามันจะถูกทุบไปหมดไหมเนี่ยทำไมไม่มีรัฐหรือไม่มีใครเข้ามาดูเลยแต่เราก็ทำอะไรกับมันไม่ได้สำหรับพี่พอพี่รู้ว่ามีคนกลุ่มคนที่จะเข้ามาอนุรักษ์พี่ยินดีมากเลยที่จะเข้ามาช่วยแล้วมาเจอเพื่อนอย่างพี่สุรีพี่อุ้ยคือก็มีความคิดเดียวกันในการทำงานแล้วเราทำงานแล้วเราสนุกถึงเหนื่อยแต่เราก็สนุกไม่มีเวลาเราก็คือสนุกก็คือทำแล้วมันคือคุยกันรู้เรื่องไงในกลุ่มมันก็จะทำงานกันไปได้คือช่วยกันไม่ใช่ว่าเราทำคนเดียวโดดเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยโอเคมันก็เริ่มกันมาแล้วก็จะมาเจอพี่เจี๊ยบซึ่งมันเป็นการรวบรวมคือการเข้ามาทีละคนคือถ้ามันมีความคิดไปในแนวเดียวกันมันก็จะทำงานกันไปในราบรื่นแล้วมันก็จะมีผลต่อเนื่องมันก็เลยกลายเป็นกลุ่มใหญ่เข้ามาผู้คนในตลาดน้อยเริ่มตื่นตัวขึ้นอย่างแรกเลยเริ่มตื่นตัวขึ้นจากคือต่างคนต่างอยู่บ้านใครบ้านมันเนี่ยไม่มีความคิดเห็นหลังจากเข้าทางย่านโครงการที่เข้ามาเนี่ยคนเขาก็เริ่มตื่นตัวเริ่มหวงแหนเริ่มรู้ว่าของแต่ละชุมมีของดีอยู่ในตัวแล้วทำไมเรามองไม่เห็นกันทำงานทุกอย่างก็มีปัญหาแล้วอันนี้ก็เช่นกันมีปัญหาสุรีก็พูดอีกคำหนึ่งก็ได้มาจากน้องๆในโครงการเขาบอกว่าเขาทำงานโครงการเขามาทำงานเขาไม่ได้มาชวนใครทะเลาะใครอยากจะทะเลาะก็ทะเลาะไปผมไม่ทะเลาะด้วยผมมาทำงานผมไม่ทะเลาะกับใครฟังนี้คำนี้สุรีฟังมันแต่ต้นตั้งแต่เริ่มโครงการจนสุรีจับมาข้างในใจแล้วสุรีก็เอาเป็นตั้งใจเลยว่าเราจะทำงานเราจะไม่ทะเลาะกับใครปัญหาที่เกิดส่วนใหญ่จะมาจากว่าคนเขาไม่เข้าใจว่าพวกเราทำอะไรกันอยู่มีหลายๆคำพูดที่เขาพูดมาเรื่อยๆว่าพวกคุณทำเพราะพวกคุณมีผลประโยชน์แต่พวกเขาไม่รู้หรอกเราทุกคนทำเรายังไม่ได้อะไรแต่เราได้อะไรเราได้ผลประโยชน์ก็คือบ้านเราสวยขึ้นพวกเขาได้แต่พวกเขาไม่ได้รับรู้เพราะพวกเขาไม่ได้มาประชุมไม่ได้มาร่วมงานกับเราแต่สิ่งที่เขาได้ตั้งเยอะแล้วแต่เขาไม่รู้ว่าเขาได้เขาไม่รู้หรอกว่าบ้านเขาสวยขึ้นเขาไม่รู้หรอกว่าบ้านเขาคนรู้จักข้างนอกมากขึ้นแล้วเขาไม่รู้หรอกว่าคนข้างนอกเขาอยากจะมาเที่ยวที่บ้านนี้แต่เราก็ไม่สนใจเขาทุกอย่างที่เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นมาอย่างที่บอกแล้วที่นี่น้องบอกว่ามาทำงานมาเพื่อพัฒนาให้บ้านดีขึ้นใครไม่เข้าใจไม่เป็นไรสักวันหนึ่งเขาต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เราทำกันอะไรที่มันเกิดขึ้นมาเขาจะรู้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรแล้วเพื่อใครและทั้งหมดนี้คือผลสรุปภาพรวมการทำงานของโครงการสร้างเสริมสุขภาวะพื้นที่สร้างสรรค์หรือโครงการย่านจีนถิ่นบางกอกปีที่2ที่ไม่ได้มีเพียงการพัฒนาพื้นที่ในด้านกายภาพเท่านั้นแต่ยังมีการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายการทำงานอื่นๆรวมถึงการเสริมสร้างรากฐานการทำงานชุมชนโดยการจัดตั้งกลุ่มเป็นองค์กรของชุมชนเองให้สามารถมีความรู้และบทบาทในการร่วมมือกันดูแลพัฒนาพื้นที่ในชุมชนของตัวเองอันจะส่งผลที่เอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีพื้นที่ที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีมีการบริหารจัดการโดยชุมชนสอดคล้องไปกับการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่อย่างมีส่วนร่วม